สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่วงของ Tiger Trade นะครับอาทิตย์นี้เราจะมาดูสินค้าที่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ที่เรียกว่าตัวชนิดที่เป็นตัว Call DW นะครับตัว Call DW นะครับจะคืออะไรนะครับ Call DW ก็คือใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ชนิดที่เป็นสิทธิ์ในการซื้อนะครับซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เทรดในตลาดหุ้นนะครับตัว Call DW นั้นนะครับถ้าเกิดตัวหุ้นอ้างอิงปรับตัวสูงขึ้นราคา Call ก็จะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับเช่นเรามาดูนะครับตัวอย่างนะฮะสมมุติหุ้นปตท.สผ.นะครับมองเทียบกับตัว Call DW ที่มีหุ้นอ้างอิงเป็นตัวปตท.สผ.นะครับถ้าหุ้นอ้างอิงวิ่งขึ้นตัว Call DW ดังกล่าวเนี่ยก็จะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับทีนี้การเทรด DW นั้นนะครับมีโอกาสนะครับที่จะกำไรได้ไม่จำกัดนะครับแต่ขาดทุนจำกัดนะครับคือขาดทุนจำกัดแค่ค่าที่เราจ่ายในการซื้อ DW ตัวนั้นๆ นะครับอันนี้มันก็เหมือนกับสินค้าที่เป็นออปชันนะครับนะฮะทีนี้ตัว Call DW เนี่ยแน่นอนละเอาไว้เทรดตอนยามที่หุ้นอ้างอิงกำลังจะขึ้นนะครับตัว DW symbol หรือตัวโค้ดนะครับก็เริ่มต้นด้วยตัวชื่อหุ้นแม่นะครับสามารถยาวได้สูงสุด4ตัวนะครับตามมาด้วยรหัสผู้ออกถ้าเป็นบลอมเมนแบงก์กิฟต์เองเป็นผู้ออกก็จะเป็นรหัส42นะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัว C ก็คือ Call DW นะครับแล้วก็ตามด้วยปีและเดือนซื้อขายของวันซื้อขายสุดท้ายแล้วก็ตามด้วยซีรีส์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีรีส์ A นะครับทีนี้เรามาดูรายชื่อของ Call DW ครับบลอมเมนแบงก์กิฟต์เองก็ออก Call DW หมายเลข12เนี่ยหลากหลายตัวด้วยกันเป็นทางเลือกการลงทุนได้นะครับมีCallของหุ้นตัวหลักๆนะครับในเซ็ตร้อยนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างเนี้ยก็จะเห็นว่ามีCall DW ของหุ้น Advance AOT ปตท.สผ.นะครับ BBL CPO TPI Proline True มีให้เลือกมากมายหลายตัวด้วยกันนะครับดังนั้นวิธีการลงทุนเนี่ยนะครับก็คือถ้าเราจะเลือกซื้อ Call DW เนี่ยให้มองว่าหุ้นแม่น่าจะขึ้นคือเราต้องคาดการณ์ก่อนว่าหุ้นแม่น่าจะขึ้นถึงเข้ามาซื้อ Call DW นะครับซึ่งบล.มีแบงก์กิฟต์เองก็มีบทวิจัย Tiger In Trend ทุกเช้าเลยครับส่งให้ลูกค้านะครับดูว่าวันนี้ทางบทวิจัยแนะนำ DW ตัวไหนบ้างนะครับทีนี้เวลาเทรด DW เนี่ยตัว Call เองเนี่ยมันก็จะมี Gearing นี่คือตัวที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงขยับ 1% Call DW จะขยับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพอบางตัว Gearing 3เท่าบางตัว Gearing 5เท่านะครับถ้า Gearing 3เท่าก็หมายความว่าถ้าหุ้นแม่ขึ้น 1% ตัว Call DW จะขึ้น 3% อันนี้คืออัตราทด3เท่านะครับทีนี้ Gearing จะมากหรือน้อยเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานะครับว่าตัวราคาหุ้นอ้างอิงเนี่ยกับราคาใช้สิทธิ์ของ Call เนี่ยมันอยู่เปรียบเทียบกันเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูตัวอย่างแรกกันก่อนนะครับในหน้านี้นะครับก็คือ Call ที่เป็น In The Money นะครับจะเห็นว่าราคาหุ้นอ้างอิงที่เป็นจุดสีเขียวๆตรงนี้ครับมันอยู่สูงกว่าราคาใช้สิทธิ์ของ Call ราคาใช้สิทธิ์ก็คือเส้นสีแดงที่เราเห็นนะครับถ้าราคาของหุ้นณปัจจุบันสูงกว่าราคาใช้สิทธิ์เราจะเรียก Call DW ตัวนี้ว่าเป็น In The Money Gearing จะสูงปานกลางนะครับความเสี่ยงก็ระดับปานกลางนะครับ Gearing อาจจะตก1เท่ากว่าหรือ2เท่านะครับถัดมาครับถ้าเป็น Call DW ชนิดที่ว่าราคาหุ้นเนี่ยนะครับเขาอยู่เท่ากับราคาใช้สิทธิ์พอดีนะครับอันนี้เรียกว่า At The Money นะครับถ้าเป็น At The Money Call นะฮะ Gearing ก็จะสูงนะฮะสูงกว่าตัว In The Money นะครับแต่ความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นตามนะครับส่วนอันท้ายสุดครับ Call DW ที่เป็น Out of the Money หมายถึงว่าราคาหุ้นแม่เนี่ยยังอยู่น้อยกว่ายังอยู่ต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ครับเราเรียกว่าเป็น Out of the Money อันนี้ Gearing ก็อาจจะสูงมากได้5เท่า6เท่าหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่อย่างไรก็ดี Out of the Money Call DW เนี่ยก็ถือได้ว่าความเสี่ยงสูงที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสว่าถ้าหมดอายุไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็ได้นะเพราะมันมีความเสี่ยงที่เรียกว่าราคาหุ้นแม่อาจจะวิ่งไปไม่ทะลุผ่านราคาใช้สิทธิ์ในวันซื้อขายสุดท้ายของตัว DW ตัวนั้นๆนะครับดังนั้นเราก็ดูได้นะครับว่า
สิ่งใดก็ตามที่ gearing ค่อนข้างไปทางสูงเนี่ยความเสี่ยงก็จะสูงตามนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยตัว in the money gearing ปานกลางความเสี่ยงปานกลางถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็น at the money gearing สูงขึ้นความเสี่ยงสูงขึ้นส่วนตัวที่เสี่ยงมากสุดก็คือตัวที่เป็น out of the money นะครับอันนี้ gearing จะสูงที่สุดเลยแต่ความเสี่ยงก็สูงที่สุดตามตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับสินค้าเราสามารถเลือกใช้ trade call DW ได้ในยามที่เรามองว่าหุ้นอ้างอิงน่าจะขยับตัวขึ้นครับวันนี้ก็ขอฝากสินค้า DW หมายเลข42ไว้นะครับสวัสดีครับ